ข้อ2จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ที่จุดที่กำหนดให้น้องๆเขาบอกให้หาอนุพันธ์ใช่ปะหาอนุพันธ์อย่าลืมนะอนุพันธ์นี่คืออะไรจำได้ไหมอนุพันธ์คือการดิฟใช่ไหมแล้วคืออะไรอีกอนุพันธ์ก็คือการดิฟก็คือการหาความชันของเส้นโค้งการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเขียนแทนด้วย f dot x หรือว่า dy by dx ก็ได้นะคะอันนี้คือการหาอนุพันธ์เอาใหม่นะอนุพันธ์คืออะไรคือความชันใช่ไหมคือการดิฟคือ f dot x นะคะหรือ dy by dx นั่นเองอนุพันธ์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใดๆนะคะน้องๆโอเคโอเคเรารู้จักอนุพันธ์แล้วใช่ไหมทีนี้คิดว่าน้องๆคงจำได้แหละว่าอนุพันธ์คืออะไรแต่สิ่งที่น้องอาจจะลืมก็คือสูตรการหาอนุพันธ์คราวที่แล้วพี่บอกให้ไปทบทวนแล้วนะคิดว่าน้องๆเนี่ยหวังว่าน้องๆจะทบทวนมาใช่ไหมเออสูตรข้อแรกก็คือดิฟค่าคงที่ได้0ใช่มั้ยข้อที่2 dip x dx by dx จะได้1แล้วถ้า du by du ก็ได้1ถ้า dv by dv ล่ะได้1เหมือนกันใช่ปะแล้วก็มีแทรกนิดนึงว่าถ้ามีค่าคงที่อยู่ใน dip นี่มีค่าคงที่อยู่ใน dip สามารถเอาค่าคงที่มาไว้ด้านหน้า dip ได้ข้อ3บอกว่าดิฟ x กำลัง n ได้เท่าไหร่คะจะได้เป็น n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ1ต่อไปข้อ4ดิฟ u บวก v จะได้เป็นกระจายดิฟเข้าไปในผลบวกได้แล้วดิฟ u คูณ v ล่ะก็ดิฟ u คูณ v กระจายเข้าไปเลยไม่ได้นะดิฟ u คูณ v จะกลายเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าจำได้ใช่ปะต่อไปดิฟผลหารคือล่างดิฟบนล่างก็คือ v ใช่ไหมแล้วก็ดิฟ u ลบบนก็คือ u ดิฟ v ใช่ไหมดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2จำไว้นะจะได้ไม่สับสน u กับ v นะคะบอกว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2นั่นเองโอเคจะข้อที่เหลือเรายังไม่ได้เรียนกันเนาะข้อ7บอกว่าดิฟ u กำลัง n มีค่าเท่ากับ n คูณกับ u กำลัง n ลบ1แล้วก็ดิฟ u อีกทีข้อ8บอกว่าไงดิฟลอน u จะได้1ส่วน u ข้อ9ดิฟไซน์ได้คอสข้อ10ดิฟคอสได้ลบไซน์โอเคน้องๆ น้องบอกว่าแค่6ข้อหนูก็จะแย่แล้วที่คราวที่แล้วพี่บอกว่าให้จํา6ข้อแรกมาใช่มั้ยเอาใหม่นะข้อแรกคืออะไรดิฟค่าคงที่ได้0ข้อ2ดิฟอะไรดิฟ dx by dx ได้1ข้อ3ดิฟ x กำลัง n ได้ n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ1ข้อ4ดิฟผลบวกกระจายดิฟเข้าไปได้ใช่ไหมข้อ5ดิฟผลคูณได้เป็นอะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าข้อ6ดิฟผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2โอเคทีนี้เรามาทำโจทย์ข้อนี้ได้แล้วเนาะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องใช้เขาบอกให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วการหาอนุพันธ์เนี่ยวิธีที่จะทำให้เร็วที่สุดคือใช้สูตรใช่ไหมการหาอนุพันธ์ที่เราเรียนไปเนี่ยมี2แบบแบบแรกคือใช้ลิมิตใช่ไหมคะน้องซึ่งมันยาวเฟ้อเลยเนาะแบบที่2คือใช้สูตรการหาอนุพันธ์ทีนี้ข้อ2เนี่ยมันต่างกับข้อ1ตรงไหนข้อ1เมื่อกี้เขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้แต่ข้อ2บอกว่าจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ที่จุดที่กำหนดให้วิธีการคืออะไรให้น้องหาอนุพันธ์ก่อนหาอนุพันธ์คือ f dot x ใช่ปะแต่นี้เขาให้แทนที่จุดที่ x เป็น1แสดงว่าเขาต้องให้หา f dot 1เข้าใจใช่ปะคือหาอนุพันธ์คือการหา f dot x ถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอนุพันธ์ก็คือความชัน
ก็คือ dif ก็คือ f x ก็คือ dy/dx เพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกให้หาอนุพันธ์ก็คือให้หา f x ก็คือพี่ต้องการหา f x นั่นแหละแต่ว่าพี่บอกว่ามีการกำหนดจุดให้ด้วยนะว่า x เป็น1เพราะฉะนั้นก็ต้องแทน x เป็น1ก็กลายเป็น f 1อ่ะอย่างข้อ2นี่เขาให้หาอะไรก็ f 1เหมือนกันใช่ปะข้อ3ล่ะ f ลบ1ข้อ4 f 2โอเคปะทีนี้เรามาทำกันเลยเนาะข้อ2ก็ได้เป็นข้อ1ย่อยเลยนะเขาบอกว่า fx เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ1ส่วน √x ที่ x เท่ากับ1แล้วก็บอกว่า fx เท่ากับ2x กำลัง3ลบ1ส่วน √x ใช่ไหมที่ x เท่ากับ1ก็แสดงว่าให้หา f' 1หา f' 1แล้วก็จัดรูปก่อน fx ก็เป็น 2x กำลัง3ลบ1ส่วน √x นี่คืออะไรคะก็คือ x กำลังลบ1ส่วน2ใช่ปะเพราะว่า root x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2ตบขึ้นไปก็เป็น x กำลังลบ1ส่วน2จากนั้นเราต้องการหา f' x ก็จะได้เป็น dif ใช่ไหม dif ก็คือ f' x ก็คือ dy ก็คือ d/dx ของ d/dx ใช่ไหมของ2 x กำลัง3ลบ x กำลังลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2จากนั้นดิฟตัวแรกได้เป็นอะไรคะแล้วก็เขียนกระจายเข้าไปแบบนี้ก็ได้ d/dx ของ2 x กำลัง3ลบ d/dx ของ x กำลังลบ1ส่วน2ก็จะได้เป็นดิฟก้อนนี้ก็ตบเลขยกกำลังลงมาก็เป็น3คูณ2ได้6 x ยกกำลัง3ลบ1ก็เป็น2บวกกับอันนี้เป็นลบใช่ไหมลบอยู่แต่ว่า x กำลังลบ1ส่วน2ลงมาก็กลายเป็นบวกใช่ไหมตบ x กำลังลบ1ส่วน2มาก็เป็น1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2ลบอีก1เพราะฉะนั้นก็เลยเป็น6 x กำลัง2บวก1ส่วน2 x กำลังลบ3ส่วน2เขาต้องการหา f' 1ใช่ไหมข้อนี้พี่บอกแต่แรกแล้วว่าเขาต้องการหา f' 1เพราะฉะนั้นก็แทนค่า x เป็น1ลงไปเมื่อ x เป็น1ก็จะได้อะไรคะ f' x ก็ต้องเป็น6คูณ1ยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2คูณ1ยกกำลังลบ3ส่วน2ก็ได้เป็น6บวก1กำลังลบ3ส่วน2ก็ได้1ใช่ปะก็เป็น6บวก1ส่วน2ก็ได้เป็นเศษ7เอ้ยไม่ใช่ดิเศษ13ใช่ไหมเอาใหม่ใหม่13ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อ1ก็ตอบว่า13ส่วน2โอเคปะเขียนตอบเลยนะทันไหมคะก็คือข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าต้องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ที่ x เป็น1แสดงว่าเขาต้องการหาอนุพันธ์ก็คือหา f' ใช่ปะ f' ที่ x เป็น1ก็จาก f' x ก็ต้องกลายเป็น f' 1โอเคมั้ยพอหา f' 1วิธีการคือจำได้ไหมถ้าเกิดเขาให้ฟังก์ชันที่ดูยุ่งเหยิงมาให้เราจัดรูปมันให้เป็นรูปเลขยกกำลังให้หมดเราก็จัดรูป1ส่วน √x ให้เป็น x กำลังลบ1ส่วน2จากนั้นก็ใส่ดิฟลงไปก็ dy/dx เข้าไปแล้วก็ดิฟจำได้ไหมกดสรุปสูตรข้อไหนข้อ4บอกว่าดิฟมันสามารถกระจายในบวกลบได้ใช่ไหมเราก็กระจายดิฟเข้าไปจากนั้นดิฟของ x กำลัง3ดิฟ x กำลัง n จากกดข้อ3ใช่ไหมเราเขียนข้อไปสูตรข้ออันนี้สูตรข้อไหนพอเจอแบบนี้ต้องใช้สูตรข้อ4ก็คือกระจายดิฟเข้าไปในนี้ใช่ไหมกระจายเสร็จเจออันนี้ต้องใช้สูตรข้อไหนข้อ3ใช่ปะเพราะว่าดิฟ x กำลัง n อันนี้ก็เหมือนกันใช้ข้อ3จากนั้นก็จัดรูปพอดิฟ x กำลัง n ก็คือเท่าไหร่ n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมเราก็ได้เป็นเอา n มาไว้ตรงข้างหน้าก็คือเอา3ไว้ข้างหน้า3คูณ2ก็เป็น6 6x ยกกำลัง n ลบ1ก็คือ 6x ยกกำลัง3ลบ1ก็เป็น 6x กำลัง2 อันนี้เหมือนกัน
อันนี้เป็นลบอยู่ดิฟ x ยกกำลังลบ1ส่วน2ก็ได้เป็น n ใช่ไหมดิฟ x กำลัง n ก็ได้ n ก็คือเอาลบ1ส่วน2ตบลงมาลบคูณลบก็ได้บวกก็เป็นบวก1ส่วน2แล้วก็ x ยกกำลัง n ลบ1ก็คือลบ1ส่วน2ลบอีก1ก็เลยจะได้คำตอบว่าเป็น6 x กำลัง2บวก1ส่วน2 x กำลังลบ3ส่วน2เราได้ f at x มาแล้วเราก็แทนค่า x เลยว่าเป็น1เราก็เลยจะได้ว่า f at 1โทษทีอันนี้ต้องเป็น f at 1 f at 1ก็จะมีค่าเป็น6เราก็แทน1ลงไปใช่ไหมคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ13ส่วน2ข้อนี้ก็ผ่านต่อไปข้อ2ให้ fx มายาวเฟื้อยเลยบอกว่าให้หาอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ1แสดงว่าให้หาอะไรคะอนุพันธ์คือหา f ใช่ไหม f 1นั่นเองแล้วก็บอกว่าจากข้อ2 fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน5 x กำลัง5ลบกับ1ส่วน3 x กำลัง3บวก1ส่วน2 x กำลัง2ลบ4 x บวก5ทีนี้ก็เลยบอกว่า f x ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ d by dx ของ1ส่วน5 x กำลัง5ลบ1ส่วน3 x กำลัง3จากนั้นเราก็จริงๆแล้วถ้าจะทำแบบ slow motion คือทำช้าๆใช่ไหมก็กระจายเข้าไปกระจายใช่ไหมคะแต่อันนี้พี่บอกว่ามันแบบมันช้าเนาะกระจายทีละตัววิธีการก็คือให้น้องทำไงคะดิฟในใจไปเลยทำได้ไหมมาลองมาทำกันข้อแรกก็ดิฟตัวแรกก่อนดิฟ1ส่วน5 x กำลัง5ก็ได้เป็น1ส่วน5อยู่แล้วใช่ไหมดึงมาไว้ข้างหน้าก็เหลือแค่ดิฟ x กำลัง5ก็กลายเป็น5 x กำลัง n ลบ1ก็คือ4ลบกับ1ส่วน3ดิฟ x กำลัง3ก็จะเป็น3 x กำลัง2บวกกับ1ส่วน2ดิฟ x กำลัง2ก็เป็น2 x กำลัง1ลบ4 x ดิฟ x ก็ดึง4ไว้ใช่ไหมเราดิฟ x ก็ได้1ก็เป็นลบ4ดิฟค่าคงที่ก็ได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า1ส่วน5ก็ตัดกับ5ก็เป็น x กำลัง4ก็เป็นลบ x กำลัง2แล้วก็เป็นบวก x แล้วก็เป็นลบ4ข้อ2เขาต้องการหาที่ x เท่ากับ1ใช่ไหมเราได้ f x แล้วเราก็แทน x เป็น1เพราะฉะนั้น f 1ก็มีค่าเท่ากับ1กำลัง4ลบ1กำลัง2บวก1ลบ4ก็ได้เป็น1ลบ1ก็เป็น0ใช่ไหมคะก็ได้1ลบ4ก็เป็นลบ3เพราะฉะนั้นข้อ2ก็ตอบว่าลบ3โอเคไหมข้อ2ก็ไม่ยากเนาะเขาให้ฟังก์ชันพหูนามที่ดูยาวเหยียดมาแต่น้องๆก็บอกว่าอุ๊ยฉันไม่แคร์ใช่ไหมง่ายจะตายเราก็เจอแบบนี้เราก็เอาดิฟใส่เข้าไปทีละตัวเพราะว่าตามหลักข้อ4ใช่ไหมจำได้ไหมข้อ4บอกว่าอะไรบอกว่าดิฟสามารถกระจายในผลบวกผลลบได้เราก็กระจายดิฟแล้วก็ดิฟเลยอันนี้คือเราดิฟเสร็จแล้วนะกระจายดิฟแล้วดิฟเลยแล้วก็บอกว่าอ๋อดิฟก้อนแรกใช่ไหม1ส่วน5 x กำลัง5แล้วก็บอกว่าก็เขียน1ส่วน5ไว้เพราะว่าค่าคงที่อยู่ในดิฟสามารถดึงไว้หน้าดิฟได้จากนั้นดิฟ x กำลัง5ก็ได้เป็น5คูณกับ x กำลัง4แบบนี้แล้วก็ดิฟไปทีละตัวคิดเลขออกมาพอได้ไม่ติดเครื่องหมายดิฟแล้วนะคะเราก็จะได้ f dip x ออกมาแล้วใช่ไหมจากนั้นข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่า f dip f มีค่าเท่าไหร่แต่เขาถามว่าอนุพันธ์ก็คือ f dip x ที่ x เป็น1มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เขียน f dip 1ก็มีค่าเป็นก็แทน x เป็น1ลงไปก็ตอบว่าลบ3นะโอเคเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบว่าลบ3ต่อมาข้อ3ค่ะง่ายเนาะไม่ยากเลยแค่ดิฟแล้วก็แทนค่า x แค่นั้นเองข้อ3บอกว่า fx มีค่าเท่ากับ 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1แล้วก็คูณกับ x ลบ x กำลัง2นะทีนี้
ข้อ3ใช่ป่ะเขาต้องการหาอนุพันธ์ที่ x เป็นลบ1แสดงว่าต้องการหา f ดิฟลบ1ใช่ป่ะเราก็มาทำกันบอกว่าข้อ3เป็น fx เท่ากับ 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1คูณกับ x ลบ x กำลัง2วิธีการก็คือเราต้องทำไงดีเราต้องคูณทีละตัวนะคะน้องก็เป็นเท่าไหร่คูณทีละตัวยาวไหมคูณ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วแต่คนชอบนะวิธีแรกคือจัดรูป fx ก็คือทำให้มันไม่ติดอยู่ในรูปคูณกันใช่ป่ะวิธีที่2คือการใช้อะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมการใช้ดิฟผลคูณใช่ไหมข้อที่วิธีที่สองคือการใช้ดิฟผลคูณแล้วแต่น้องๆนะว่าอยากทำแบบไหนแต่ของพี่เนี่ยพี่ขอใช้ดิฟผลคูณแล้วกันก็พี่ก็เลยบอกว่า f ดิฟ x ก็จะเป็นดิฟผลคูณก็ d by dx ของ2 x กำลัง2ลบ3 x บวก1คูณกับ x ลบ x กำลัง2แบบนี้จากนั้นดิฟผลคูณก็ต้องเป็นอะไรคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ปะก็ได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังก็คือ x ลบ x กำลัง2แล้วก็ดิฟหน้าก็คือดิฟ 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1ไม่มีส่วนเนาะหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าโทษทีอ่ะได้แล้วหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าคิดเลขออกมาก็เป็นเขียนไป 2x กำลัง2ลบ 3x บวก1ดิบ x ลบ x กำลัง2ดิบทีละตัวนะดิบ x ก็ได้1ดิบลบ x กำลัง2ก็ได้ลบ 2x ใช่ไหมบวกกับหลังก็คือ x ลบ x กำลัง2ดิบหน้าดิบทีละตัวดิบ 2x กำลัง2ตบ2ลงมาก็เป็น 4x ดิบลบ 3x ก็เป็นลบ3แบบนี้ก็ได้ f ดิฟ x ออกมาเป็นก้อนนี้ทริคนิดๆก็คือน้องบางคนอาจจะแบบคูณทำจัดรูปให้เสร็จก่อนแบบนี้ก็ได้นะแต่พี่คิดว่าวิธีที่ง่ายกว่าคือน้องแทน f แดด1ข้อ3ต้องการ f แดดลบ1ใช่ไหมแล้วก็แทน f แดดลบ1คือแทน x เป็นลบ1ลงไปได้เลยพี่ว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปคูณอะไรแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยนะมาลองดูนะก็กลายเป็น2ลบ1กำลัง2ลบ3คูณกับลบ1ใช่ไหมบวก1แล้วเราก็บอกว่า1ลบ2คูณลบ1บวกกับลบ1ลบลบ1กำลัง2ใช่ไหมก็สุดท้ายได้เท่าไหร่ลบ1คูณ4ก็เป็นเท่าไหร่คะลบ4ลบ3ก็ได้ลบ7ใช่ปะอันนี้ลบ1กำลัง2ก็ได้1ก็เป็น2บวก3บวก1ใช่ไหมคูณกับ1ลบ2คูณลบ1ก็ได้ลบ2เอ้ยลบ2คูณลบ1ก็ได้2ก็เป็น1บวก2อันนี้ก็บวกกับลบ1ลบกับลบ1กำลัง2ก็เป็น1ใช่ไหมลบ1ลบ1ก็ได้ลบ2ลบ2คูณลบ7แบบนี้จากนั้นก็คิดเลขเลยเนาะน้องๆไม่ยากเท่าไหร่เลขก็นิดเดียวเองนะ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะ2 + 3เป็น5ใช่มั้ย5 + 1ก็เป็น6 1 + 2ก็เป็น3บวกกับ -7 คูณ -2 ก็เป็น14ใช่ป่ะก็ได้18บวก14ก็ตอบว่า32เพราะฉะนั้นข้อ3นะคะน้องก็ตอบเลยนะคะว่า32วิธีการทำข้อ3อ่ะเอาใหม่ทันปะข้อ3ได้32ก็คือข้อ3เนี่ยพี่บอกว่าให้ใช้ดิฟผลคูณคือหน้าดิฟหลังลบบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมเราก็ดิฟปกติเลยดิฟออกมาปุ๊บดิฟทีละตัวใช่ไหมดิฟแล้วเอามาจัดรูปคือยังไม่ต้องจัดรูปก็ได้พอดิฟเสร็จปุ๊บก็ใส่แทน x เป็นลบ1ได้เลยเพราะเขาต้องการหา f ลบ1ใช่ไหมแทนค่าลงไปปุ๊บง่ายกว่านะเพราะว่ามัวไปจัดรูปเนี่ยจะนานแต่แทนค่าเนี่ยคิดเลขแบบเดียวใช่ป่ะทีนี้แทนค่าปุ๊บคิดเลขออกมาจะได้32โอเคข้อ3ผ่านไป
ต่อไปข้อสุดท้ายก็คือข้อ4นะข้อ4บอกว่า fx เป็น 2x ลบ1ส่วน x บวก1ที่ x เป็น2เขาต้องการหาอนุพันธ์ของ fx แสดงว่าต้องการหา f dot x ใช่ไหมแต่ทีนี้เขาบอกว่าที่ x เป็น2ก็ต้องการ f dot 2เพราะฉะนั้นก็บอกว่า fx มีค่าเท่ากับ 2x ลบ1ส่วน x บวก1ถ้าต้องการหา f dot x ล่ะก็คือ d by dx ของ 2x ลบ1ส่วน x บวก1แบบนี้ก็จะได้เป็นดิฟผลหารใช่ไหมคะดิฟผลหารก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองเราก็เขียนเลยล่างดิฟบนลบบนก็คือ 2x ลบ1ดิฟล่างก็คือ x บวก1ส่วนล่างยกกำลังสองจากนั้นคิดเลข x บวก1ดิฟก้อนนี้ดิฟอย่างรวดเร็วนะดิฟ 2x ก็ได้2ดิฟลบ1ก็ได้0ใช่ไหมแล้วก็ 2x ลบ1ดิฟก้อนนี้ดิฟ x บวก1ก็ได้1โอเคปะส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เราได้ f dot x มาแล้วใช่ไหมเขาต้องการ f dot 2แล้วก็แทนค่า f เป็น2ง่ายมากเลยเนาะคือน้องยังไม่ต้องจัดรูปมันก็ได้เห็นไหมน้องแทนค่า x ไปเลยเป็น2 f แต่2ก็ได้เป็นก็เป็น2บวก1คูณ2ลบ2คูณ2แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้เป็นอันนี้เป็น2บวก1เป็น3 3 2 6ลบกับ2 2 4 4ลบ1ก็เป็น3ส่วนด้วย2บวก1เป็น3 3กำลัง2ก็เป็น9ก็ได้เป็น3ส่วน9หรือบอกว่า1ส่วน3นะคะได้เท่ากันไหมเท่ากันเนาะข้อ4ตอบ1ส่วน3นั่นเองวิธีการทำข้อ4ทันไหมทันไหมอีกรอบนะข้อ4เนี่ยเขาต้องการหาอนุพันธ์ที่ x เป็น2แสดงว่าหาอนุพันธ์ก็คือ f dot x ใช่ไหมที่ x เป็น2ก็แทนค่า x เป็น2แสดงว่าต้องการหา f dot 2แบบนี้เราก็บอกว่าอ๋อ fx มีค่าเป็นเท่านี้ใช่ไหมปรากฏว่า fx มันหารกันใช่ปะเป็นฟังก์ชันพหุนามที่หารกันอยู่เราก็บอกว่าถ้างั้น f dot x เนี่ยก็ต้องใช้อะไรใช้กฎใช้สูตรใช่ปะสูตรของการหาอนุพันธ์ข้อที่6ดิฟผลหารคือล่างดิฟบนแล้วก็เขียนเลยล่างก็คือ x บวก1ใช่ปะดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2แบบนี้แล้วก็ดิฟออกมาจากนั้นดิฟเซตยังไม่ต้องจัดรูปอย่างที่พี่บอกนะจัดรูปทำไมใช่ไหมเสียเวลาเราแทน f แทน x เป็น2ลงไปเลยแทนปุ๊บคำตอบออกมาก็ได้เป็น1ส่วน3โอเคนะข้อ2ทำเสร็จหมดแล้ว4ข้อเรียบร้อยนะคะน้องๆไม่ยากเลยเนาะข้อ2ก็เพิ่มเติมจากข้อ1มาแค่ข้อ1ที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีการแทนค่าที่จุด x ใช่ไหมแต่อันนี้เราหาอนุพันธ์เสร็จเราต้องแทนค่าที่ x เป็น1เป็นลบ1เป็น2เป็นต้นอย่างเงี้ยนะแล้วแต่โจทย์จะถามใช่ไหมวิธีการก็ง่ายมากก็แค่ดิฟลงไปแล้วก็แทนค่า x แค่นั้นเองแต่ที่น้องต้องลืมไม่ได้อย่างนึงก็คือสูตรอนุพันธ์ทั้งหลายทวนอีกรอบโอ้ยทวนแล้วทวนอีกนะคะสูตรอนุพันธ์รอบสุดท้ายแล้วนะของข้อนี้ข้อ1ก็คือดิฟค่าของที่ได้0ข้อ2 dx by dx จะได้1ข้อ3ดิฟ x กำลัง n ได้ n คูณกับ x กำลัง n ลบ1ใช้เยอะนะดอกจันไว้เลยข้อ4ดิฟผลบวกกระจายเข้าไปได้ข้อ5ดิฟผลคูณได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟมาแล้วข้อ6ดิฟผลหารได้เป็นล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2นั่นเองโอเคนะคะข้อ2ทำเสร็จแล้วจบง่ายเนาะ